จ้าหญิงเกรซกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อเหล่ากระรอกต่างเร่งข้ามผ่านสวนหลวงแห่งไนแอร่าพวกมันช่วยเก็บผลอะโวคาโดจากพื้นนั่นแหละครับตอนที่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวของเจ้าหญิงเกรซมันคือวันอันสดใสวันหนึ่งที่เจ้าหญิงนั่งอยู่ริมหน้าต่างพระองค์ทอดพระเนตรออกไปยังสวนที่มีดอกไม้บานอยู่เต็มไปหมดประหนึ่งแสงอาทิตย์สาดส่องมายังผิวของพระองค์และที่ประตูนั่นเองลูกพี่ลูกน้องคนเล็กของพระองค์สเตซี่ก็กำลังจ้องมองที่เธอพร้อมกับคิ้วอันเบื้องตึงนั่นเองเกรซเป็นผู้ที่มีเมตตาแสนจะสุภาพและเป็นบุคคลอันเป็นที่รักที่สุดของทั้งราชอาณาจักรในขณะที่สเตซี่นั้นกลับมีบุคลิกตรงกันข้ามเธอเหยียดหยามในตัวเกรซถึงแม้ว่าพระบิดาและพระมารดาของเกรซส่งเลี้ยงเธอมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วรักเธอมากเหมือนเธอเป็นลูกแท้ๆแท้จริงแล้วการที่รู้ว่าเกรซจะได้เป็นราชินีนั้นยิ่งทำให้เธอกัดฟันกรอดบ้านเมืองช่างสวยงามอะไรเช่นนี้จริงด้วยพะยะค่ะนั่นเองเจ้าชายไรอันแห่งราชอาณาจักรข้างเคียงพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อจะพบกับองค์ราชาในเรื่องของการค้าระหว่างสองดินแดนยินดีต้อนรับเจ้าชายไรอันดีจริงที่ท่านมาอยู่ที่นี่ด้วยพระราชาได้ให้ไรอันทำความรู้จักกับเกรซและสเตซี่จากนั้นก็ส่งเริ่มหารือกันในประเด็นดังกล่าวฉันจะต้องเอาชนะใจเจ้าชายให้ได้เลยก่อนที่พระองค์จะตกหลุมรักนางเกรซบ่ายวันนั้นเองเมื่อเกรซเดินไปรอบๆสวนหลวงไรอันก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหญิงองหญิงสวัสดีจ้ะไหนๆข้าก็มาอยู่ที่นี่ตั้ง 2-3 วันช่วยพาข้าเดินดูรอบๆอาณาจักรหน่อยจะได้ไหมแน่นอนไปเจอข้าที่ด้านนอกของรั้ววังหลังมือค่ำนะขอบใจความร้อนของบ่ายวันนั้นได้จางหายไปพร้อมกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะลาลับขอบฟ้าทำไมฉันถึงตื่นเต้นขนาดนี้เนี่ยต้องสงบสติหน่อยแล้วใช่ไหมจริงด้วยพะยะค่ะโดดขึ้นมาเลยล้อของรถม้าขับขานไปพร้อมกับถนนหนทางเมื่อยามเย็นเข้ามาแทนที่เวลาบ่ายเรามาที่นี่กันทำไมเหรออยากจะให้ท่านพบกับใครบางคนโอ้มาสิว้าวที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยข้าพบมันโดยบังเอิญตอนที่ข้าหลงทางอยู่ในป่าน่ะในขณะที่ข้ายังเล่นกับน้องสาวข้ากลัวนะตอนนั้นแล้วก็เจอพวกมันพวกมันเหรอชื่อทอมต่างหากเล่าพอหรือยังพอแล้วก็ได้เจ๋งเลยที่นี่นายเป็นใครกันข้าเจ้าชายไรอันจากอาณาจักรเดนแทงพระองค์มาที่อาณาจักรนี้เรื่องภารกิจหลวงน่ะข้าพาพระองค์มาที่นี่เองฟ้าบาจะไม่พาใครมาที่นี่นั่นคือสัญญาข้ารู้แต่พระบิดาของเราทั้งคู่อยากให้เราแต่งงานกันและข้าก็เดี๋ยวอะไรนะใช่แล้วข้าได้ยินพวกท่านตรัสกันตอนที่พระบิดาท่านอยู่นี่ตอนฤดูใบไม้ร่วงปีกายและนี่ทอมเพื่อนข้าข้าอยากให้ท่านได้พบกันก่อนที่ข้าจะคิดถึงเรื่องของเราซะอีกนะโอ้แต่ไม่มีใครถามข้าสักหน่อยว่าข้าอยากแต่งงานกับท่านไหมแม้ดวงตาของท่านเนี่ยเยิ้มเฉียวนะจริงด้วยพะยะค่ะกระรอกพูดได้เหรอโอ้งั้นไปกันเถอะเย็นวันนั้นช่างงดงามขนาดไหนกันเนี่ยพวกเขาร้องเพลงขับขานเต้นระบำและเล่นเกมกันตั้งมากมายฉันชอบเขานะเมื่อสนธยาลาลับไรอันและเกรซก็ได้โบกมือลาและเสด็จกลับราชอาณาจักรขอบใจมากนะฉันมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเลยล่ะฉันเองก็ด้วยฉันว่าฉันตกหลุมรักเธอเข้าแล้วจริงด้วยพะยะค่ะ
ในขณะที่สเตซี่ผู้ที่รอคอยยามค่ำคืนก็หลบหนีออกจากปราสาทเพื่อที่จะไปพบกับเทพกรุล่าผู้ที่อาศัยอยู่ในถ้ำห่างไกลจากผู้คนซึ่งเธอสืบเชื้อสายมาจากพวกก๊อบลินอะไรหอบเชื้อพระวงมาที่นี่ดึกดื่นป่านนี้เหรอเนี่ยข้าเองเลดี้สเตซี่ข้ามาขอความช่วยเหลือนะสเตซี่เล่าให้นางฟ้าฟังถึงเรื่องของน้องสาวของเธอฮิลด้าและเจ้าชายและความปรารถนาที่จะให้เธอไปพ้นทางข้าก็จะช่วยเช่นนั้นแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผลที่กะเกณฑ์ไม่ได้แล้วก็ว่าท่านไม่ได้แต่งงานกับเจ้าชายไรอันท่านจะต้องให้ข้าสาปเจ้าเป็นงูเขียวอันสะสวยเนี่ยโอเคไหมอะไรนะใครเคยได้ยินคำขออันร้ายกาจขนาดนั้นกันก็นะถ้าท่านให้คำสัญญาไม่ได้ก็ว่าท่านมาทางไหนก็ไปทางนั้นดีกว่าข้านี่ช่างโง่ซะจริงทำไมข้าจะต้องมากลัวว่าจะไม่ชนะความรักจากเจ้าชายไรอันในเมื่อนางเกรซก็ไปพ้นทางถ้ายอมทำตามคำขอของท่านฮิลดาลูกพี่ลูกน้องของเจ้าเท่าที่ข้ารับรู้มาเกรซยังทรงพระเยาว์เราอยากทำให้นางพลาดผสมยามาให้ข้ายาที่ทำให้เจ้าหญิงหลบไปจากหนทางของสเตซี่ทำให้เจ้าหญิงหายไปตลอดกาลเกรซน่ะทรงอ่อนหวานไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใครเราจะไม่มีทางทำร้ายพระองค์ไม่ใช่ตอนนี้และตอนไหนก็ตามเจ้าพูดอ่อนไหวไม่อยากที่จะทำร้ายเกรซเหรอแต่ว่าข้าก็มีทางอื่นนะลูกแก้ววิเศษฟังข้าเปลี่ยนเกรซให้กลายเป็นลูกแกะไปในทั้งปีนี้ให้นางทรงส่งเสียงร้องสิงโตตามหาจนเจอตอนนางเข้าบรรทมให้นางกลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่ถ้าสิงโตยอมอยู่ด้วยอย่างน้อย1 ปีเต็มว้าวนี่มันจะได้ผลจริงๆเหรออย่ามาสงสัยข้าทีนี้ก็ย่องกลับบ้านไปได้แล้วอีกสัก2-3 ชั่วโมงก็ให้นางเดินไปที่สวนกับท่านก็แล้วกันนะเออเยี่ยมเลยขอบใจนะเมื่อสเตซี่จากไปเกอร์โรล่าก็ยิ้มกริ่มไม่ได้ทันตั้งตัวเลยว่าพูดอย่างทอมได้ยินทุกอย่างท่ามกลางหมอกและควันจางๆเกรซเจอปัญหาเข้าแล้วข้าต้องไปถึงวังก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทอมผู้นั่งอยู่หน้าวังพร้อมกับรถม้าคันเล็กที่ถูกผูกกับกระต่ายในความเงียบนั้นของค่ำคืนที่ใกล้หมดลงพอพระอาทิตย์ขึ้นสเตซี่ก็ปรีไปที่ห้องของเกรซตื่นเถอะพี่สาวเดินไปที่สวนกับข้าหน่อยข้าน่ะทำสร้อยเพชรหายเมื่อคืนข้าก็ฝันว่าข้านอนอยู่บนพื้นหญ้าโอ้ได้สิไปกันเจ้าแกะน่ารักจังช่างไร้เดียงสาซะนี่ก็ไรอะแบ๊ะใครจะครองบัลลังก์กันล่ะทีนี้น่ะเจ้าชายไรอันเป็นของข้านี่แหละฝีมือข้าเองข้าเกลียดเจ้าเกรซเมื่อกล่าวเช่นนั้นสเตซี่ก็เดินหันหลังไปถึงให้ลูกพี่ลูกน้องของเธอต้องสิ้นหวังอยู่อย่างนั้นเฮ้อไม่นะเกรซท่านนี่คือท่านพยักหน้าน้อยโอ้กระหม่อมขอโทษทีนี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ่ะคิดออกแล้วอยู่นี่ก่อนนะอย่าออกไปจากรั้วหวังล่ะโอ้ท่านเองนี่ฟังนะพูดทอมแล้วทุกอย่างให้เจ้าชายไรอันผู้ที่กำลังตกใจฟังโอ้พระเจ้าเราจะต้องบอกพระราชาอย่างเร่งด่วนเลยท่านทำแบบนั้นไม่ได้คำสาปของเจ้าหญิงไม่ว่าท่านจะทำอย่างไรก็พาเธอกลับมาไม่ได้จนกว่าจะปีหนึ่งผ่านไปนะแต่นั่นยังไม่ใช่ข่าวร้ายที่สุดนะคำสาปน่ะแช่งไว้ว่าสิงโตเจ้าป่าจะเจอเจ้าหญิงตอนที่พระองค์หลับไหลอย่างที่ท่านรู้สิงโตจะปราณีแกะน้อยได้ยังไงเล่าเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าอะไรกระชิบ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 
เดินทางออกจากวังพร้อมกับพูดทอมไปจนถึงป่าข้าต้องไปแล้วแต่อย่าห่วงเลยท่านไม่เป็นไรหรอกเมื่อทอมพูดจบทอมก็ลาจากไปและเกรซผู้สับสนก็ร้องต่อไปจนกระทั่งพระองค์สลบไปเพราะเหนื่อยอ่อนจากการเดินทั้งวันแปลกดีนะความสัมพันธ์อันงดงามก็ก่อตัวระหว่างสิงโตและแกะทุกวันพวกมันจะเล่นกันที่แม่น้ำมองพระอาทิตย์ตกดินและจ้องมองกันและกันราวกับว่าพูดคุยกันผ่านทางดวงตากลับไปที่ปราสาทสเตซี่ก็อยู่ไม่เป็นสุขเวลาผ่านไปนานนับเดือนเธอก็ไม่เห็นวี่แววของเจ้าชายไรอันเลยฤดูกาลผ่านไปและก็ร่วงโรยไปเช่นเดียวกับที่ป่าไม้ผลัดใบเป็นสัญญาณของปีหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเช้าวันนั้นเองเกรซก็ไปที่แม่น้ำเพื่อดื่มน้ำเมื่อเห็นตัวเองในเงาสะท้อนพระองค์ก็พบว่าตัวเองได้กลับกลายเป็นมนุษย์แล้วฉันขึ้นร่างเป็นคนแล้วจริงด้วยพะยะค่ะพวกเจ้าท่านอยากรู้ไหมว่าสิงโตน่ะคือใครเจ้าชายไรอันไงเล่าว่าไงนะทอมอธิบายทุกอย่างให้เกรซฟังเมื่อเขาเล่าให้เจ้าชายฟังว่าเจ้าหญิงถูกสาปเจ้าชายตอบตกลงทันทีที่จะกลายร่างเป็นสิงโตเพื่อที่จะปกป้องเจ้าหญิงโอ้ไรอันข้ารักท่านมากเลยไรอันข้าเองก็รักเจ้าเกรซในเวลาเดียวกันนั้นเองไม่ไกลจากพวกเขาเท่าไหร่หลังต้นไม้พวกนั้นพระราชาและพระราชินีที่เดินเข้าไปในป่าก็ได้หายโศกเศร้า1ปีเต็มๆที่พระธิดาได้หายตัวไปในวันนั้นพวกเขามองดูทุกอย่างกระจ่างต่อหน้าอย่างไม่อยากเชื่อเกรซลูกแม่ท่านแม่ท่านพ่อเมื่อพวกเขากอดลูกสาวของตัวเองเกรซก็เล่าทุกอย่างให้ฟังพวกเขาตกใจมากแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเสียพระทัยที่พวกเขารักสเตซี่มากเท่ากับรักพระธิดาของตนเดี๋ยวเราค่อยจัดการเธอกันแต่ตอนนี้พ่อมีบางอย่างที่สำคัญต้องพูดแล้วเจ้าชายไรอันเรารู้มาตลอดว่าท่านเป็นคนดีท่านเสียสละตนเองมันเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเป็นสิ่งที่ต้องแซ่ซ้องพ่อของเจ้ากับข้าน่ะอยากจะข้ารู้โอ้ท่านก็รู้เหรองั้นเหรอทั้งสองคนจะว่ายังไงพวกเราตกลงค่ะส่วนที่ปราสาทสเตซี่ก็กลายเป็นงูซะแล้วเจ้าร้ายกาจมากข้าไม่อยากให้โลกใบนี้เต็มไปด้วยคนชั่วร้ายอย่างเจ้าเลยนะเพราะข้าจะเป็นคนเดียวที่เลวที่สุดบนโลกใบนี้เมื่อพระราชาเสด็จสู่วังพระองค์ทรงเรียกหาสเตซี่แต่ก็ไม่มีใครพบเธอเทพเกรุล่ามาที่นี่ข้าได้กลิ่นน้ำหอมนางสเตซี่ของชดใช้กรรมแล้วละมันก็ยังทำให้ข้าเจ็บปวดนะแต่ก็สมควรแล้วมันไม่ได้มีเรื่องเลวร้ายแย่ไปกว่าใส่ร้ายคนอื่นคนที่เราแสร้งว่ารักและนั่นแหละก็คือจุดจบของเรื่องนี้เจ้าหญิงเกรซและเจ้าชายไรอันก็แต่งงานกันพูดทอมได้กลายเป็นนายทหารแห่งวังหลวงส่วนผมเองก็เป็นสัตว์เลี้ยงของทั้งเจ้าชายไรอันและเจ้าหญิงเกรซและผมก็ชอบมันมากๆเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาพูดอะไรบางอย่างผมก็แค่จะบอกอย่างสุภาพว่าจริงด้วยพะยะค่ะ